กลายเป็นเรื่องที่หลายคนต่างสงสัยกันอย่างมากหลังจากที่สาวบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีพิธีกรนักแสดงมากความสามารถได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวที่โดยได้ระบุว่างานใหญ่พรุ่งนี้เช้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเมืองไทยแล้วเจอกันหลังจากที่บุ๋มปนัดดาได้โพสต์นั้นก็ทำให้บรรดาชาวเน็ตและแฟนคลับต่างสงสัยและเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าบุ๋มปนัดดานั้นจะลงเล่นการเมืองหรือไม่หรือจะลงเป็นตัวแคนดิเดตนายกหรือกล่าวแถมยังบอกอีกว่าเชียร์สุดใจทำชาวเน็ตต่างก็ลุ้นกันใจจดใจจ่อเลยก็ว่าได้